ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนายชูเกียรติพงศ์สิริวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่3ลำปางพร้อมกับพันตำรวจโทจิตพ้นสมหมายรองผู้กำกับการป่าปามสถานีตำรวจผู้ท่อนเงาหัวหน้าชุดตำรวจสปทศภาค5นายธนุศักดิ์มื่นโฮงหัวหน้าสายตรวจป่าปามกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางนายพีระเมธตื้อตันสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจสปทศ5ลำปางตำรวจกองกำกับการ4บก.บทศสายที่1ลำปางเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในลำปางตำรวจสถานีตำรวจผู้ท่อนเงาเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าลำปางแม่โป่งเข้าตรวจยึดและวัดปริมาตรไม้ประดู่ท่อนใหญ่จำนวน5ท่อนอำพรางซุกซ่อนป่าข้างทางไม้ประดู่ขนาดใหญ่ถูกซักลากทิ่มข้างทาง1ท่อนใหญ่ไม้ประดู่แผ่นขนาดใหญ่2แผ่นไม้ประดู่ท่อนถูกตัดทิ่มเตรียมซักลากนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถจักรยานยนต์2คันของกลุ่มหมอดไม้จอดทิ่มไว้ส่วนหมอดไม้ลบหนีเข้าป่าไปได้จากนั้นได้ตรวจยึดของกลางทั้งเบิดออกจากป่าและเก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าลำปางแม่โป่งทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารการครอบครองรถจักรยานยนต์ของกลางทราบว่ามีชาวบ้านห้วยน้ำตื้นเป็นผู้ครอบครองแล้วก็เชื่อว่านาสิมีไม่หวงหาไว้ในครอบครองจึงพากันนำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวเบื้องต้นพบมีไม้ประดู่แผ่นคาดว่าตัดและแปรรูปต้นไม้ขนาด5ถึง7คนโอบอายุหลายร้อยปีอีก4แผ่นใหญ่ซุกซ่อนภายในบ้านเลขที่ 8/2 บ้านห้วยน้ำตื้นหมู่10ตำบลโป่งเต่าอำเภอเงาจังหวัดลำปางมีนายอัศนัยอาม่อหรือนายอาเกาะภาษาชนเผ่าเป็นเจ้าของบ้านและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกทิ่มในป่าขณะชักลากไม้เถื่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางไว้สำหรับไม้ที่ตรวจยึดสืบทราบว่ามีพ่อเลี้ยงผู้มีอิทธิพลจากจังหวัดแพร่เข้ามาสั่งและกว้านซื้อไม้เถื่อนโดยอ้างว่าเป็นไม้เลื่อนเก่าและขนออกจากหมู่บ้านหลายเที่ยวแล้วเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่รอบๆหมู่บ้านและก็พบของกลางดังกล่าวจบข่าวสุริยะวงศ์วิเศษรายงานสวัสดีครับ